เดี๋ยวอัดวีดีโอแล้วนะครับโอเคครับหน้าจอออนไลน์เห็นหน้าจอไหมครับออนไลน์เห็นครับเห็นนะครับโอเคนะครับรัชนนท์ไปไหนเอ่ยรัชนนท์ไปแล้วค่ะครับเนี่ยรัชนนท์ตอนอยู่บ้านคือพูดเพราะมากแล้วแบบว่าพูดน้อยพูดน้อยพอตัวจริงนี่คือแบบว่าแล้วชนนนี่คือถามคำตอบคำแล้วชนนลาไหมครับครับแต่อยู่ห้องไม่ได้นะอยู่ห้องไม่ได้อะไรเอ่ยว่าไงเอ่ยแล้วชนนมีข้อแย้งไหมข้อแย้งไหมอ่ะต่อนะครับเรามาต่อกันเนาะในหัวข้อทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหินนะครับเรามาทำความเข้าใจคำว่าปิโตรเลียมก่อนนะครับปิโตรเลียมนะครับมาจาก2คำนะครับจากภาษาละตินนะครับรู้จักละตินไหมละตินคืออะไรจากภาษาละตินนะครับ2คำมาจากคำว่าอะไรเอ่ยอันนี้คำว่าอะไรเอ่ยนี่เพลตากับหน้าจอเห็นเมาส์เห็นเมาส์ไหมครับกับโอเรียมนะครับเมื่อรวมคำแล้วมันหมายถึงว่าน้ำมันที่ได้จากหินปิโตรเลียมหินนะครับซึ่งปิโตรเลียมเห็นคำว่าพีตราไหมครับพีตรามันเขาเรียกว่าอะไรครับมันผสมกับคำว่าโอเรียมก็เป็นพีตาโอเรียมก็พ้องเสียงเป็นคำว่าปิโตรเลียมนั่นเองคือเอาพัททีมาแล้วก็ไปรวมกับโอเรียมแล้วก็เป็นปิโตรเลียมใช่เป็นคำว่าปิโตรเลียมนั่นเองนะครับใช่เลื่อมอะเลียมไม่ใช่เลื่อมนะคราวนี้มาดูต่อครับเขาบอกว่าปิโตรเลียมนะครับสามารถแบ่งตามสถานะได้2สถานะได้แก่น้ำมันดิบแปลว่าอะไรครับน้ำมันดิบคือน้ำมันที่ขุดเจาะนะครับเราขุดเจาะน้ำมันดิบถูกไหมแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะครับก๊าซธรรมชาติตรงนี้อ่ะคืออะไรเอ่ยก๊าซของเกลือทำไมครับมีเทนมาร์ซีเอสซีก๊าซธรรมชาติอะไรนะครับก๊าซธรรมชาติครับเจอที่ไหนก๊าซธรรมชาติมันอยู่มันจะเขาเรียกว่าเวลาของสะสมอะครับเอาง่ายๆสมมติอาหารบูดเราได้กลิ่นไหมได้กลิ่นนั่นแหละเข้าใจกลิ่นมันคือแก๊สที่กลับออกมาเหมือนกันนะครับก๊าซธรรมชาติก็คือก๊าซของน้ำมันดิบนั่นเองนะครับที่กั่นออกมาแล้วได้ก๊าซธรรมชาตินั่นเองนะครับน้ำตกก็เป็นก๊าซใช่ไหมนะครับใช่ครับตกก็เป็นก๊าซชนิดหนึ่งเขาบอกว่าปิโตรเลียมครับคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนคืออะไรคือสารที่มีอะไรเป็นองค์ประกอบคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับองค์ประกอบหลักคือคาร์บอนกับไฮโดรเจนอาจจะมีไนโตรเจนออกซิเจนด้วยนะครับ CHON ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่า CHON แต่ว่าที่เป็นองค์ประกอบหลักๆของมันก็คือคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับเราจะได้เรียนเรื่องนี้ในตอนม.6วิชาเคมีปิโตรเลียมนะครับมันจะอยู่ในเรื่องของปิโตรเลียมเนาะเขาบอกว่าเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากการทับถมของและแปรสภาพของซากสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นพวกพืชและสัตว์นะครับเป็นเวลาหลายล้านปีนะครับแล้วก็มีความร้อนใต้พิภพครับเป็นตัวในการย่อยสลายนั่นเองนะครับพวกการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ครับจะเกิดเป็นซากจะเกิดเป็นปิโตรเลียมขึ้นนั่นเองนะครับคุณสมบัติของน้ำมันดิบจะเห็นเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลนะครับอาจจะมีพวกสารอื่นๆผสมอยู่เช่นพวกกัมมันถันพวกไฮโดรเจนนะครับหรือว่าพวกตระกูลซัลไฟด์พวก SO SO2 SO4 อะไรครับหรือว่าก๊าซไข่เน่าเป็นต้นนะครับความหนืดของน้ำมันดิบอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตั้งแต่เป็นของเหลวเหมือนน้ำเอาง่ายๆน้ำมันคือของเหลวใช่ไหมนั่นแหละครับของเหลวมันมีความหนืดใช่ไหมครับอันนี้ความหนืดคือฟิสิกส์แล้วนะความหนืดนะครับมันจะมีค่าเฉพาะตัวแต่ละสสารนะครับอย่างเช่นน้ำมันกับน้ำอ่ะมาถามว่าถ้าสมมติเราเทน้ำลงแก้วกับน้ำมันลงแก้ว
เราเห็นความแตกต่างไหมครับว่าอะไรมันไหลดีกว่ากันอะไรไหลดีกว่ากันครับน้ำไหลดีกว่าเห็นไหมนี่แหละความหนืดมันแตกต่างกันเนาะม.5ใช่ครับอ่ะคล้ายกับยางมะตอมอมาตอยนะครับแล้วก็มีความโผล่เฉพาะประมาณ 0.8 ถึง 0.97 นะครับที่ 15.6 องศาเซลเซียสมีน้ำหนักเบากว่าน้ำนะครับถ้าน้ำหนักเบาหมายความว่าไงอ่ะหมายว่าความหนาน้อยกว่าเพราะความหนาหาได้จากโลเท่ากับ m ส่วน v ถูกไหมอ่ะ m คือมวลน้ำหนักคือน้ำหนักตัวนี้ครับหมายถึง mass คือมวล นะครับ mass มันนะครับถ้า mass มันน้อยก็แปลว่า mass มันน้อยกว่าน้ำก็คือน้ำหนักมันน้อยกว่าน้ำมันก็จะลอยอยู่ข้างบนเพราะความหนาแน่นมันต่ำกว่านะครับความหนาแน่นสูงก็อยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับอ่ะเขาบอกว่าสำหรับก๊าซธรรมชาติแห้งจะไม่มีสีและไม่มีกลิ่นในขณะที่ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือเรียกว่าคอนเดนเซตนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับน้ำมันเบนซินนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปเนาะอันนี้คือการกำเนิดปิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมกำเนิดได้ยังไงเขาบอกว่านักโบราณคดีเชื่อว่า 2,500 ปีก่อนคริสต์กาลคริสตกาลแปลว่าอะไรครับBC ใช่ไหม Before Christ ใช่ไหมครับ Before Christ ก่อนเกิดคศใช่ไหมก่อนเกิดคศปีสองก่อนเกิดคศ2500ปีถูกไหมครับพวกชนเผ่าอะไรบาบิโลเนียนใช่ไหมครับบาบิโลเนียนนะครับเริ่มใช้น้ำมันพวกปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงแทนไม้เห็นไหมว่าเมื่อก่อนจะมีไม้มีหินใช่ไหมครับที่มาเสียดสีกันแล้วเกิดประกายไฟขึ้นถูกไหมครับอันนี้เริ่มใช้เกิดประกายไฟขึ้นแล้วก็นำไม้มาเป็นฟืนถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มใช้น้ำมันปิโตรเลียมนะครับในการที่จะทำเป็นเชื้อเพลิงเนาะและพันปีก่อนคริสตกาลของชาวจีนเป็นชาวแรกที่ทำเหมืองถ่านหินนะครับขุดเจาะบ่อก๊าซธรรมชาติลึกเป็น100เมตรได้เลยนะครับปิโตรเลียมเกิดจากการแปรสภาพของซากพืชและสัตว์ที่เรารู้ใช่ไหมนะครับเมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายลงไปแล้วครับมันจะเกิดการทับถมกันเรื่อยๆนะครับพวกชั้นต่างๆพวกหินดินทรายทุกอย่างที่มันสมมติมีสัตว์ชนิด A ตายมันก็ถูกฝังหินดินทรายกรวดต่างๆทับถมไปเรื่อยๆนะครับแล้วภายในโลกมันมีความร้อนใต้พิภพเขาเรียกนะครับมันจะย่อยสลายพวกนี้แหละนะครับพวกซากตรงนี้รวมถึงพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในดินย่อยสลายต่างๆลงไปข้างล่างถูกทับถมไปเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งมันสะสมกลายเป็นปิโตรเลียมนั่นเองนะครับเนาะจริงๆอ่ะเราเห็นว่าปิโตรเลียมอะครับมันเกิดจากการที่ซากพืชซากสัตว์มันทับถมกันเรื่อยๆใช่ไหมครับมันคือซากสิ่งมีชีวิตถูกไหมเขาจึงเรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นเองนะครับตรงไหนเอ่ยเห็นไหมเห็นคำว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลไหมเอ่ยสาธุตรงนี้นะครับเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับฟอสซิลแปลว่าอะไรซากมีสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับเนี่ยเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับสิ่งมีชีวิตเป็นสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์เป็นสารอินทรีย์นะครับจำไว้นะสารอินทรีย์ได้มาจากสิ่งมีชีวิตอนินทรีย์ได้มาจากสิ่งไม่มีชีวิตนะครับมาดูกันครับมาดูกระบวนการในการทับถมกันในหนังสือพวกเราไม่มีนะครับเพราะว่าหนังสือพวกเราค่อนข้างที่จะมีแค่กิจกรรมใช่แล้วจะเอาอะไรเข้าใจก็ไม่รู้มาอ่านมายังไม่เข้าใจเลยมาเลยต้องหาเนื้อหามาเพิ่มเติมให้พวกเรานะครับดูนะครับเป็นกระบวนการเลยแต่ละภาคเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อหลายล้านปีทะเลเต็มไปด้วยสัตว์และพืชเล็กๆจำพวกจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตต่างๆตายลงจำนวนมากก็ตกสู่ท้องทะเล
นะครับและท้องทะเลนั้นก็จะมีพวกโคลนดินหินทรายทับถมไปเรื่อยๆใต้พิภพอย่าลืมว่าทับน้ำทะเลมีการเคลื่อนที่อยู่ต่อไปนะใช่ไหมครับมีการพัดก้อนหินมีการพัดดินมีการพัดทรายมีการพัดตะกั่วต่างๆมาทับถมกันนะครับมันเลยเกิดการทับถมกันนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำจะพัดพากรวดทรายและโคลนสู่ทะเลปีละหลายแสนตันซึ่งกรวดทรายและโคลนจะทับถมสัตว์เหล่านั้นทับซ้อนกันเป็นชั้นๆอยู่ตลอดนับล้านปีนะครับการทับถมอะครับมันจะมีความหนาเป็นร้อยฟุตเลยตรงนี้เห็นไหมครับว่าดินโคลนหินทรายหินปูนหินดินดานนะครับหินร่วนเนื้อแน่นนะครับหินทรายหินปูนหินทรายตรงนี้ครับทับถมมาเรื่อยๆเลยจะเห็นว่ามันพยายามทับถมกันเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับเป็นชั้นๆเลยนะครับตรงนี้แหละครับมันจะเกิดการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์เวลาทับถมไปเรื่อยๆนะครับทับถมไปเรื่อยๆเนาะเอาง่ายๆอย่างคนเราอ่ะสมมติคนเราถ้าไม่เผาถ้าเสียชีวิตถ้าไม่เผาก็ต้องเอาไปฝังอ่ะเราเคยเห็นไหมครับที่เขาฝังศพไร้ญาตินะครับขุดมาเหลือแค่กระดูกแสดงว่าพวกเนื้อพวกหนังมันถูกย่อยสลายไปแล้วนั่นเองนะครับภูมิคือใครเอ่ยภูมินี่คือใครน่าจะเข้าผิดหรือเปล่านะครับเนาะมันก็ถูกย่อยสลายไปนั่นเองนะครับน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมีความเบาจะเคลื่อนย้ายไปกักตัวอยู่ในชั้นเนื้อหินเนื้อพรุนนะครับบริเวณนี้จะอยู่ที่สูงของแต่ละโครงสร้างนะครับเห็นไหมก๊าซตรงนี้น้ำมันดิบอยู่ตรงนี้พอมันมีน้ำหนักเบาครับมันจะแบ่งชั้นพวกที่มันหนักจะอยู่ข้างล่างเมคเซนส์ไหมเมกเซนสมมุติเราเอาก้อนหินโยนไปถ้าก้อนหินนั้นเบามันก็จะลอยได้แต่ถ้าก้อนหินนั้นมันหนักมันก็จะจมใช่ไหมครับอ่ะเหมือนกันเนาะแล้วกักตัวอย่างนี้นะครับเป็นชั้นๆจากนั้นนะครับก็จะทำการขุดเจาะน้ำมันด้วยวิศวกรปิโตเรียมแท่งขุดเจาะน้ำมันจะเห็นว่ามันจะปิโตเรียมที่อ่ะปตท.ครับอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยที่ขุดเจาะน้ำมันจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดจะจังหวัดแล้วเนี่ยจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นการบ้านดีกว่าไปหามาว่าปตท.ที่ขุดเจาะน้ำมันอยู่ตรงไหนปทุมสมุทรสาครสมุทรสงครามครบ77จังหวัดแล้วโยมมีช้อยไหมไม่มีครับสุราษฎร์ธนบุรีธนบุรีคือจังหวัดตรังปตท.อยู่จังหวัดอะไรเลยไม่รู้ว่าปตท.มี77จังหวัดเลยไม่ใช่ปตท.ไม่ใช่ปั๊มน้ำมันนะครับอันนี้คือปตท.เป็นปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งขุดเจาะน้ำมันเลยน้ำบ้านไหนวะอยู่แถบใช่อ้าวใช่แล้วจังหวัดอะไรที่อยู่ข้างๆเรากันมัดเดี๋ยวมัดเอาแผนที่ให้ดูเฮ้ยมัดเปิดแผนที่ให้มาหน่อยไม่ชุมพรชุมพรแล้วเหลืออะไรอยู่ข้างๆระหนองระยองระยาระหนองระยองระยานี่เป็นคนดูอ่ะไม่ใบให้ว่าปตท.ที่เป็นขุดเจาะน้ำมันอยู่ที่นราธิวาสระยองยะลานราธิวาสนราธิวาสนี่สามชายยังไม่ถูกเลยยะลายะลายะหนองยะลาอยู่เชียงใหม่อ้าวสวนตอบนราธิวาสยะลาแล้วมันไม่ถูกอะไม่ใช่นะครับอันนี้มาเพื่อความชัวร์มาจะบอกตำบลไปด้วยตำบลมาบตาพุทธจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดระยองไงนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาปตท.ขอรับสมัครงานที่วิศวะปิโตรเลียมนะครับคุณจอมน้ำมันจะไปทำงานที่ระยองนะครับนอกจากนี้นะครับเขาขุดเจาะแล้วเขาก็จะมีเรื่องของโรงแยกน้ำใช่ครับแยกก๊าซธรรมชาตินะครับ
ฮะเท่าไหร่นะน้ำมันที่เอาไปติดตัวเรียนที่ยังไม่ได้แปลแล้วครับสามารถติดไปติดครับเพราะว่าคนสมัยก่อนก็คือเขาไม่ได้แปลสภาพไงถูกไหมเพราะว่าหลายล้านปีไม่รู้จักการแปลสภาพหรอกก็ต้องคือที่เราแปลสภาพนะเราแปลสภาพนำมาใช้นะครับเช่นเราใช้ในการเชื้อเพลิงรถยนต์อ่ะทำยางมะตอยทำน้ำมันน้ำมันเครื่องบินถูกต้องถึงมากเลยนะครับเป็นดีเซลใช่นั่นเราพวกนั้นแหละคือผลิตภัณฑ์ของมันนะครับอ่ะการผลิตภัณฑ์ของการผลิตปิโตรเลียมนะครับเราจะผลิตได้หลายๆกระบวนการนะครับจะเป็นกระบวนการแยกสถานะแก๊สลิควิดนะครับการเพิ่มแรงดันนะครับการดูดธรรมชาติเหลวการคงสภาพและกักน้ำมันดิบไว้นะครับบำบัดน้ำทิ้งแล้วก็มาตรวัดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันแยกยังไงอ่ะนี่นะครับอันนี้คือกระบวนการในการทำนะครับอันนี้คือการผลิตนะครับเราจะแยกก๊าซก่อนนะครับการแยกเขาเรียกว่าส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่ดูนั่นสิดูมองหน้ามาทำไมโรงงานทำให้ก๊าซเหลวครับมันจะมีกระบวนการในการทำให้ก๊าซที่เป็นของเหลวนะครับการแยกก๊าซการทำให้เหลวทางเก็บสำรองตรงนี้นะครับจากนั้นพอมันเป็นของเหลวแล้วเราเคยเห็นรถที่ขนบรรทุกไหมครับก๊าซไอไฟวัตถุไอไฟใช่ไหมครับนั่นแหละพวกนั้นนะครับก็จะบรรทุกมานี่มาที่ตรงนี้จากนั้นสถานีรับแก๊สตรงนี้ครับเขาจะทำการเปลี่ยนสถานะกลับเป็นแก๊สอีกครั้งนะครับตรงนี้ทำแก๊สให้เป็นของเหลวบรรทุกมาแล้วก็ขนส่งมาเรื่อยๆจากนั้นสถานีนี้ทำแก๊สให้เป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยจัดจำหน่ายโทษทีครับทำของเหลวให้เป็นแก๊สทำของเหลวให้เป็นแก๊สอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต่างๆรวมถึงการใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนพวกยานพาหนะต่างๆด้วยนะครับคราวนี้แหล่งผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าในปี2524ครับเริ่มมีการผลิตปิโตรเลียมโดยบริษัท Unocal Thailand นะครับผลิตนี้ครับบริเวณกลางอ่าวไทยนะครับขุดได้จากบริเวณกลางอ่าวไทยเลยนะครับอยู่ที่มาบตาพุดจังหวัดระยองนะครับผู้สัมปทานทำการผลิตนี้ครับมีอยู่11บริษัทนะครับโดยแหล่งที่ผลิตนะครับมันไม่ได้มีมันไม่ได้คุมสอบภาพนี้หนึ่งทำไมเข้าของมันภาพนี้มันคุมสอบบ่ายโมงมาหกเข้าของมันทำไมครับคราวนี้ครับมีอยู่38แหล่งด้วยการในการที่จะผลิตนะครับอยู่ในอ่าวไทย21แหล่งและบนบกอีก17แหล่งดูมาดูครับมีแผนที่ประเทศไทยแน่นอนแต่ก่อนอื่นดูวิดีโอก่อนนะครับบนบกนะครับอยู่ที่ในภาคเหนือและภาคกลางแหล่งฟางแหล่งซิลิกิตแหล่งสุพรรณบุรีนะครับและแหล่งกำแพงแสนนะครับแหล่งสินค้าห้อมนะครับแหล่งน้ำพองนะครับมีแค่บนบกเหรอครับอันนี้อันนี้มารวมกันนะครับอันนี้แหล่งผลิตปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้มาทำสรุปมามัดนะครับตารางนี้แหล่งซิลิกิตนะครับผลิตพวกน้ำมันและแก๊สนะครับแหล่งกำแพงแสนแล้วก็อู่ทองนะครับผลิตพวกน้ำมันแหล่งบึงม่วงบึงย่าผลิตน้ำมันนะครับอันนี้ไปดูเองนะครับว่าบริษัทไหนเป็นผู้ดำเนินนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนเรื่องการธุรกิจนะครับเราจะรู้ว่ามันผลิตอะไรแค่นั้นเองเนาะบึงม่วงบึงย่าแปลงผลิตน้ำมันนะครับวิเชียรบุรีสีเทพนาสนุ่นนะครับผลิตน้ำมันนะครับแหล่งน้ำพองผลิตก๊าซธรรมชาตินะครับเอราวัณแล้วก็บริเวณใกล้เคียงของ
เอราวัณนะครับยังมีที่ขุดเจาะอื่นๆอีกนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสับย่อยๆครับเนาะผลิตพวกน้ำมันและก๊าซตรงนี้นะครับแหล่งบ่งกฎนะครับแก๊สธรรมชาติแล้วก็แก๊สเหลวด้วยนะครับแหล่งทานตะวันตรงนี้เป็นจะมาผลิตพวกน้ำมันและก๊าซแหล่งนางนวลผลิตน้ำมันแหล่งฝางผลิตน้ำมันแหล่งจัสมินผลิตน้ำมันแหล่งบึงหญ้าตะวันตกและหนองสลับนะครับผลิตน้ำมันอันนี้คือเป็นตารางจากกระทรวงพลังงานนะครับว่าผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คือแผนที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการผลิตเนาะครับต่อมาครับการกลั่นปิโตรเลียมการกลั่นปิโตรเลียมคือการแปรสภาพเห็นนะแปรสภาพน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆเช่นก๊าซหุงต้มน้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องบินน้ำมันก๊าซน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาและยางมะตอยต่างๆมันต้องผ่านการแปรรูปมาก่อนนะครับครับกระบวนการการแปรรูปนะครับก็มีกระบวนการการแยกการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเคมีการปรับปรุงคุณภาพนะครับเริ่มต้นที่ถังน้ำมันดิบตรงนี้นะครับปั๊มตัวนี้คือปั๊มสูบฉีดพวกน้ำมันเข้าสู่เครื่องหอกลั่นตรงนี้แหละนะครับเนาะด้วยอุณหภูมิเท่านี้เลยนะครับจากนั้นพอเข้าเครื่องแล้วนะครับจะทำการแยกส่วนแต่ละชั้นนะครับโดยแต่ละชั้นจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับมันเอาไปทำอะไรเช่นชั้นนี้เอาไปทำอะไรเอ่ยมองไม่เห็นเลยหรอกนะครับชั้นนี้เอาไปทำยางมะตอยนะครับเอามาทำน้ำมันหล่อลื่นต่างๆนะครับชั้นที่สองมาทำน้ำมันหล่อลื่นเนาะน้ำมันเตาพวกเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นม้อยอย่างใช่นะครับชั้นต่อมาพวกน้ำมันหล่อลื่นพวกน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับต่อมาครับอันนี้ก๊าซโซลีนอยด์นะครับก๊าซโซลีนอยด์ก๊าซออยอย่างเงี้ยครับจะเอามาทำอะไรก็มาทำพวกน้ำมันเตาเหมือนกันนะครับชั้นนี้ทำพวกน้ำมันพวกดีเซลน้ำมันเครื่องน้ำมันเรือนะครับเป็นต้นเนาะชั้นนี้นะครับจะทำพวกน้ำมันก๊าซต่างๆน้ำมันก๊าซที่เรารู้จักกันคืออะไรครับตะเกียงที่จุดไฟถูกต้องครับการหุงต้มยังไม่ใช่ครับการหุงต้มจะเป็นชั้นสูงสุดเลยนะครับชั้นนี้ครับเป็นชั้น reformer นะครับจะใช้ทำอะไรเอ่ยพวกน้ำมันเครื่องบินนะครับน้ำมันเครื่องบินแล้วก็พวกน้ำมันรถยนต์น้ำมันเบนซินต่างๆนะครับและไอ้ที่เหลือมันจะระเหยใช่ไหมครับเพราะว่าแก๊สมีน้ำหนักเบาที่สุดใช่ไหมมันก็จะระเหยขึ้นไปกลายเป็นก๊าซที่ใช้ในโรงงานก๊าซหุงต้มนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงก๊าซที่รถยนต์ด้วยทำเดี๋ยวเราจะเรียนในเรื่องของคุณภาพของน้ำมันนะครับทำไมต้องมีเติมดีเซล97ใช่ไหมครับทำไมต้องมีเลขอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเลขประกันคุณภาพถูกต้องค่าออกเทนเรียนหรือยังเอ่ยผมเล่นรถแหละจริงไหมจริงนะครับพวกนี้นะครับก็คือกระบวนการในการทำแล้วก็ได้อะไรมาจะเห็นได้ว่ามันนะครับไม่ได้ผลิตภัณฑ์เพียงแค่ชั้นเดียวมันได้หลายๆชั้นเลยในหอกลั่นนะครับแต่ละชั้นมันก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับทำไมถึงใช้แก๊สตรงนี้ครับในการที่จะเป็นพวกขับเคลื่อนยานพาหนะเป็นแก๊สหุงต้มเพราะมันเบานะครับการที่เอาง่ายๆเลยการที่รถบรรทุกหนักๆอ่ะต้องใช้น้ำเชื้อเพลิงเยอะไหมครับใช้เยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนในการกว่าจะออกตัวมันต้องใช้พลังงานนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้ำมันดิบเอามากลั่นแล้วจะได้พวกเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลรวมถึง
แก๊สอัดธรรมชาติพวก CNG นะครับมาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแก๊สหุงต้มที่เรารู้เลยถูกไหมอันนี้ได้จากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียมนะครับแก๊สหุงต้มตรงนี้นะครับรวมถึงน้ำมันเบนซินน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้ที่อ่านน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบินด้วยนะครับเป็นได้จากกระบวนการกลั่นนั่นเองนะครับอันนี้น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นนะครับน้ำมันก๊าซเป็นน้ำมันตะเกียงที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ถูกไหมครับแล้วพวกน้ำมันเตายางมาตอยสิ่งพวกที่บอกที่มาร์คบอกมาทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นจากหอกลั่นเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วถ้ามันมีพวกการกลั่นอย่างต่อเนื่องล่ะครับอุตสาหกรรมต่อเนื่องเช่นเอาปิโตรเลียมมากลั่นอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้พวกน้ำมันหล่อลื่นต่างๆนะครับจาระบีนะครับจาระบีคืออะไรเอ่ยเป็นน้ำมันหล่ออ่ะถูกต้องครับเนาะก็อะไรครับจบแล้วครับอันนี้คือเรื่องของปิโตรเลียมนะครับเนาะเรื่องปิโตรเลียมเราอะไรเอ่ยปิโตรเลียมนะครับอันนี้เดี๋ยวข้ามหน้าเราจะขึ้นเรื่องของถ่านหินนะครับข้ามหน้ามันเท่าไหร่เอ่ยยี่แปดยี่แปดเรามีนัดสอบกันไม่ใช่หรอใช่ไหมสอบสามสิบไม่ใช่ฮะอ๋อมาสอบ30โอเคครับอาทิตย์หน้าเลื่อนสอบเป็นวันที่8นะครับสอบตามคาบเนาะอาทิตย์หน้าออนไลน์สอบวันที่8นะครับเป็นวันที่8นะครับเดี๋ยวมาจะขึ้นสไลด์ให้แล้วก็เขียนแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวมานะครับแต่ว่าคนที่ออนไลน์นะครับก็เอาหนังสือมาด้วยแล้วก็เปิด Open Book ได้ตามสบายเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะออนไลน์มีอะไรสงสัยไหมครับวันนี้ออนไลน์ไม่ครับไม่นะครับอ่ะถ้างั้นวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ